ค่ะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดห้องซ้อมนะคะเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตคริสติน่าคิวคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตินาได้เจอกับสเปเชียลเกสต์ของตินาทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ 100% เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่วันนี้ให้ความสำคัญกับงานครั้งนี้ของตินาในส่วนความพร้อมของตินาเองไหมครับตอนนี้ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องหรือว่าจะเป็นเต้นเนี่ยบางวันก็อาจจะ5 ชั่วโมงวันนี้นะก็เดี๋ยวจะก็ซ้อมต่อถึง2 ทุ่มครึ่งเลยก็ยาวทุกวันหลายคนก็บอกว่าโปรดักชันงานนี้คือจัดเต็มอลังมากโปรดักชันครั้งนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรดักชันที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตบนสระน้ำค่ะปกติแต่ยังไม่เคยลงแรงมันอยากให้มันเป็นอะไรที่มันดูแบบว่าแตกต่างจากที่ที่นาเคยทำอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาดูกันอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมก็คือเรารีเควสต์อยู่มันก็จะมีกลุ่มมันก็จะมีทีมโปรดักชันเขาก็จะนำเสนอมาว่าโอเคงานนี้เขาอยากทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยใหญ่ๆ2 ตัวเอ้ยเขาเรียกหุ่นยนต์ที่เขาเรียกหุ่นยนต์ใช่ไหมด้านข้างส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสระน้ำหมดเห็นว่าทุ่งน่ะ40 ล้านใช่ไหมฮะลินจ้าอันนี้ต้องถามก็ถือว่าโปรดักชันใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์เรามีกี่ชีวิตนะแดนเซอร์30 กว่าคนนะคะแขกพิเศษก็นอกจากน้องๆเนี่ยก็จะมีแขกพิเศษอีกที่วันนี้จะยังมาบอกไม่ได้ต้องไปดูที่งานค่ะอันนี้เรียกว่าตั้งแต่ที่มีตินามีคอนเสิร์ตมากันนี่คือใหญ่ใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกของตินาที่มีคอนเสิร์ตเดียวที่ Impact ปกติเนี่ยตินาจะเล่นที่ Royal Paragon Hall ใช่ไหมก็จะเป็น2 รอบแต่เนี้ยเรามารวมเป็นแบบว่าให้มันเป็นโปรดักชันแบบว่าใหญ่เลยที่ Impact Arenaแต่ละชุดก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่างานนี้คือเป็นงานที่เรารวมคือที่สุดของทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของproduction house ที่จะมาทำไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะก็คือ visual surface นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผมที่จะมาทำที่นาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น guest แล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกจากคอนเสิร์ตเดียวที่ที่นาได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางฮาเลมเชคที่เป็นคนดูแลโชว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะซิกเนเจอร์จะค่อนข้างแตกต่างจากที่ที่นาเคยทำมาที่นามีการเรียนเต้นเพิ่มเติมนะคะที่ในสไตล์ที่ที่นาไม่เคยเต้นมาก่อนแล้วก็คือเป็นในสไตล์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมสมัยขึ้นไม่ว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นพี่ตินาทำก็จะได้ทำในคอนเสิร์ตนี้แหละถูกต้องค่ะพี่ตินาเล่าเรื่องโจทย์หนักมากเครื่องหัวเครื่องหัวก็จะเป็นทางสรันจะมีทำให้เป็นเซตที่มูลค่าก็ต้องไปถามเขาเองนะคะว่าเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างสูงมากยิ่งเยอะแบบที่ทำน้องวิซ่าเครื่องอะไรนะเครื่องสุดสุดใช่หลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่โปรดักชั่นที่แบบรับแบบค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกกับน้ำกับไฟอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคือเราก็ต้องให้มันปลอดภัยที่สุดแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีที่พยักเป็นประกันแต่แฟนๆที่ไปดูตรงโซนนั้นจะไม่ต้องใส่แบบเสื้อกันฝนใช่ไหมพี่อะไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนแต่ตินาเปียกแน่ๆเราก็ต้องมาดูว่าตินาเปียกแล้วเนี่ยต่อไปที่นาต้องกลับมาเต้นใหม่นั่นคือโจทย์สำคัญมากสำหรับคนทำเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมด้วยแต่นี่ก็รอรันดูใช่ไหมครับหมายถึงว่ารันดูกับสถานที่ใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากก็บอกว่าตินาตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าตินาทิ้งช่วงเนี่ยจากคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่แล้ว8 ปีนะคะแต่โอเคระหว่างทางเนี้ยมันก็จะมีคอนเสิร์ตนู่นคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างล่าสุดเห็นของ90ของ RS กับ Grammy RS อะไรเงี้ยก็จะเป็น
หลังตั้งแต่หลังโควิดนี่คือถือว่านั้นเป็นถึงคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยเราต้องโฮคือทั้งโชว์เลยถ้ามันเป็นคอนเสิร์ตรวมเนี่ยมันเราไม่ต้องแบบว่าเราแค่โฟกัสส่วนของเราเล็กๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ตินาก็ไม่แน่ใจจะกี่ชั่วโมง3ใช่มั้ยเราต้องโฮก็เป็นการบ้านของตินาที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตินาจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมี personal trainer หรือว่าการไปเรียนเต้นเพิ่มเติมหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นเป็นความรับผิดชอบของตินาที่จะต้องแข็งแรงพอที่จะโฮทั้งโชว์ได้แล้วชื่อของตินาเมื่อวานยังแข็งแรงอยู่ยังแบบสวยโอ้ขอบคุณแม่ก็เราก็ผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ตินาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตินารู้เลยว่าตอนนี้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้มากจริงๆนะคะคือมันจะไม่เป็นถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะไม่มีพวกเขาเรียกนะข้อจำกัดในการทำโน่นทำนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลายคนคาดหวังว่าเมื่อวันนี้จะได้เห็นหลานชายที่นาบแล้วเหรอจะมีโอกาสไหมคะไม่ว่ายน้ำเลยตายแล้วหลานชายต้องมาถอดเสื้อโชว์ก็ต้องคอยดูต้องคอยดูค่ะมันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าครบทุกรสมากๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นการเพลงช้าที่ทุกคนร้องตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมันหลายมูดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าตัวตินาเองแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่คือแบบเราเต็มที่มาก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 จริงๆแล้วเราเตรียมตัวเป็นเวลานานมากนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คูนกันมาเป็นแบบ3ปีกว่าแล้วนะคะก็ขอไปจะมีช่วงไหนพี่นะอาจารย์ทำงานต้องดูโคยด้วยเหรออันนี้ค่ะไปพี่เนี่ยค่ะล่าสุดก็คือไปออกรายการกับหลานคุณต้องพูดถึงเยอะมากเลยเป็นไงบ้างคะหลานที่น่ารักใช่ไหมใช่เชื้อดีห่วงไม่จริงๆนะห่วงแบบห่วงไอ้เป็นห่วงกับห่วงนะเพราะว่าแบบก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็เหมือนลูกเราอ่ะนะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แต่ห่วงได้ห่วงเนาะแต่เขาชีวิตเขาก็แบบเขาก็ต้องแบบเขาต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้อ่อนที่จะมาทำงานในวงการเลยใช่ไหมเขาใช่ขอไว้ถามก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยออก้าโทมณปัจจุบันเนี้ยเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำมากนะสิ่งหนึ่งที่ตินาบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวหลานตินามากๆคือจากที่เขาเป็นเด็กที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่าก็คือเหมือนเด็กอะเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถที่จะมาเปลี่ยนตัวเองปรับไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยคือจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆโดยที่พ่อแม่หรือว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนที่บังคับเขาทำคือเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าโอเคเขาจะโฟกัสเรื่องนี้ถ้าเขาจะว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแข็งแรงเขาก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จคุมอาหารคือจากเป็นคนที่กินเยอะมากเขาเน้นเขาเลือกกินคือเราอายเขาเลยเราก็ยังกินเราว่าเราดูแลตัวเองนะแต่เขานี่คือค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ซีเรียสมากคือบางทีขอกินขนมเขาก็จะมองหน้าละป้าตาไม่ให้กินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ยังไม่ไฟเขียวให้ไปว่ายน้ำก่อนทีมชาติก่อนมันอยู่ที่เขาแหละถ้าเขาอยากก็ได้แล้วก็สปอร์ตจริงๆเราจินนายคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเด็กในปัจจุบันเนี้ยคือเขาอยากทำอะไรเราต้องสนับสนุนเขาแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูห่างๆถ้าไม่งั้นเขาจะไม่มีวันที่จะเรียนรู้ว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือว่าเขาถนัดหรือเขาไม่ถนัดต่อไปจะเป็นเชิญเด็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยว4 โมงทุกคนจะต้องไปเรียนเรื่องพี่เต้ครับ